ื่อวานแถวคลองหลวงปทุมธานีครับคุณผู้ชมครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นขณะที่มีพระรูปหนึ่งนะครับกำลังให้พรโยมที่มาใส่บาตรในช่วงเช้าตรู่อยู่จู่ๆรถกระบะคันหนึ่งนะครับขับมาอย่างเร็วแล้วก็พุ่งเข้ามาที่กลุ่มคนที่ยืนอยู่สุดท้ายนะครับหลวงพ่อมรณภาพคาที่ครับเป็นไงฮะคุณผู้ชมคือรถกระบะคันสีดำนี้ขับมาอย่างเร็วครับแล้วลักษณะเหมือนน่าจะเสียหลักพุ่งเข้ามาในกลุ่มคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับนี่นี่หลวงพ่อนะครับกำลังให้พรญาติโยมนะครับที่มาใส่บาตรอยู่เลยและตรงนั้นมีพระอยู่สองรูปด้วยกันรูปหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับยืนอยู่ตรงนั้นพอดิบพอดีเลยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามีพระรูปหนึ่งรอดนะฮะอย่างที่เห็นในภาพก็คือเป็นพระรูปหนึ่งที่เหมือนกับว่าถูกชนแค่นิดเดียวเท่านั้นเองเหมือนโดดเฉียวๆอ่ะบาดในมือที่ถือไว้กระเด็นตกลงไปในพื้นนะครับขนาดเดียวกันครับหลวงพ่อรูปหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับมรณภาพนะฮะชื่อว่าหลวงพ่ออารีศักดิ์ปทุมยาอายุ69ปีเป็นพระลูกวัดตะวันเรืองนะครับสภาพศพนะฮะคุณผู้ชมฮะขออนุญาตนะครับที่ต้องอธิบายนะก็คือขาหลวงพ่อเนี่ยขาดเลยครับแล้วก็มีบาดแผลตามตัวหลายจุดด้วยกันตรงนี้คือถนนเลียบคลอง4นะครับปากซอยตะวันออก59อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีช่วงเช้าตู่ของเมื่อวานที่ผ่านมาขณะเดียวกันครับมีคนเจ็บอีก2คนนะครับก็คือพระประพัฒน์พลจุนทาอายุ21ที่เมื่อกี้นี้เห็นในภาพนะครับที่ยืนอยู่หลังจากเกิดเหตุครับขณะเดียวกันครับผู้หญิงที่มาใส่บาตรคนนึงก็รอดตายหวุดหวิดครับถูกนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนอกจากนี้ครับคนขับรถกระบะคุณผู้ชมครับรู้ชื่อแล้วนะครับชื่อว่านายเบนจามินอินทร์อายุ21ปีบาดเจ็บแค่เล็กน้อยส่วนรถกระบะก็พุ่งตกคลองไปเลยครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับยังไปเจอรถเก๋งคันสีขาวอีกคันหนึ่งถูกชนท้ายพังเสียหายไปเนี่ยฮะคือรถเก๋งคันนี้น่าจะจอดริมข้างทางไว้รถกระบะมาถึงเนี่ยรั่วไปหมดเลยทีเดียวคุณผู้ชมไปฟังเสียงคนที่อยู่ในเหตุการณ์นิดนึงครับมีรถเก๋งสีขาวนะเขาก็ขับมาพอดีแล้วเขาก็จอดรถเอาแล้วก็ใส่บาตรใส่บาตรพระนะคะแล้วพอเขาใส่บาตรเขาใส่บาตรเสร็จก็มีรถสีอับสีอ๋อเป็นรถกระบะค่ะรถกระบะมาจากไหนไม่รู้ว่าพุ่งชนข้าอะไรไปอัดข้ามาซะเลยไงแต่น้องที่เขาใส่บาตรอ่ะครับเขาใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วอืมพระองค์ขับอ่ะท่านกำลังจะขึ้นรถแล้วก็ตัวพระเองอ่ะตัวหนูตาหนูตาที่มรณภาพอ่ะนะครับแล้วก็จะขึ้นรถอ่ะพอดีรถมาติดอ่ะอืมแต่ต้นไม้ต้นแห้งแล้วนะคำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นทำไมรถกระบะคันสีดำถึงพุ่งเข้ามาแบบนี้นะครับเมาหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายครับตำรวจไปสอบสวนคนขับรถกระบะครับเขาอ้างบอกว่าเขาวิ่งรถรับจ้างขนส่งของเนี่ยมาตลอดทั้งวันคือไม่ได้นอนเลยอ่ะสุดท้ายคือน่าจะหลับในคุณผู้ชมครับก็กำลังขับรถกลับบ้านแถวๆคลอง4มาถึงตรงนี้ครับเหมือนกับว่าน่าจะง่วงแล้วก็หลับในไปมารู้ตัวอีกทีก็คือรถเนี่ยพุ่งชนกลุ่มพระที่ยืนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับทีมข่าวช่อง8ของเราไปพูดคุยกับหลวงพี่ประพัฒน์พลฮะก็คือหลวงพี่ที่รอดชีวิตหวุดหวิดเมื่อกี้นี้เห็นไหมฮะที่ยืนอยู่หลวงพี่นี่ก็คือแขนซ้ายซนนะครับแล้วก็ยังเจ็บปวดอยู่จากแรงกระแทกแล้วให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นไวมากๆเหมือนกับว่ากำลังให้พรเสร็จเรียบร้อยนะครับพระที่กำลังยืนอยู่ตรงนั้นก็เหมือนกับว่ากำลังจะขึ้นรถซาเล้งเพื่อที่จะนั่งรถเนี่ยนะฮะกลับไปที่วัดปรากฏว่ารถกระบะมันพุ่งมาชนอย่างไวเลยทีเดียวครับส่วนโยมที่จอดรถเรียกใส่บาตรนะครับเอาจริงๆเนี่ยเหมือนกับว่าเพิ่งเจอกันเมื่อวานเป็นวันแรกส่วนตัวนะครับของหลวงพี่ประพัฒน์พลบอกว่าตั้งใจจะบวชแค่15วันทดแทนบุญคุณพ่อแม่แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็รู้สึกว่าอาจจะบวชนานขึ้นนะครับเป็น 1,000 พรรษาละส่วนหนึ่งก็คือเพื่ออุทิศบุญให้กับหลวงพ่ออาริศักดิ์ที่มรณภาพไปนะครับเพราะว่าเป็นพระพี่เลี้ยงที่ดูแลหลวงพี่มาตั้งแต่วันแรกด้วยไปฟังเสียงหลวงพี่ประพัฒน์พลนิดนึงครับความฝันว่าจะอยู่
เลยพรรษาหนึ่งครับเพราะว่าเรารอดชีวิตมาได้ใช่ไหมครับพรรษาหนึ่งเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตกใจมากไหมครับผมก็ตกใจเพราะว่าเราบอกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้ามาหาเราเหมือนกันครับใช่เพราะว่าก็เลยต้องผมมาถามว่าผมเสียใจมากนะผมบอกเพราะว่าผมว่าเพิ่งมาอยู่ได้ไม่นานแล้วก็สนิทกับลุงด้วยเพราะลุงก็ตอนที่ก่อนจะมาเป็นพระก็แบ่งลุงสอนหลายอย่างก็เลยนั่นแหละครับก็เสียใจมากด้วยก็เลยตัดสินใจว่าจะอยู่ตอนแรกก็อยู่แค่15วันแล้วทีนี้ตัดสินใจว่าจะอยู่พรรษาอย่างนี้พรรษาหนึ่งคุณผู้ชมครับคาดว่าคนที่มาใส่บาตรเนี่ยน่าจะแบบว่าพอเห็นพระปุ๊บเนี่ยนะจอดรถใช่ไหมใช่ค่ะขับรถมาตามทางแล้วเห็นพระอยู่ริมถนนก็เลยไปจอดรถแล้วก็ลงมาใส่บาตรพระดูสิจังหวะชีวิตคนจริงๆนะแล้วอยู่ตรงนั้น3คนนะรวมพระ2รูปนะปรากฏว่าหลวงพ่อมรณภาพอยู่คนเดียวอ่ะอีก2คนรอดนะคุณผู้ชมฮะคือดวงเนี่ยมันลิขิตไว้แล้วจริงๆนะคือเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่มันแปลกอะดูสิฮะจังหวะชีวิตนะมันจังหวะจริงๆนะคุณผู้ชมครับก็แสดงความเสียใจด้วยในมุมของคดีความครับพันตำรวจโทสุชัยแสงส่องหัวหน้าพนักงานสอบสวนสภ.คลองหลวงครับบอกว่าก็แจ้งข้อหาคนขับรถกระบะแล้วนะครับข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเจ็บแล้วก็มีคนตายด้วยนะครับเบื้องต้นเพื่อความชัดเจนนะฮะว่าไม่ได้เมาแล้วขับแน่นอนก็คือจับเป่าแอลกอฮอล์นะไม่มีค่าแอลกอฮอล์ครับเพราะฉะนั้นก็คือปราศจากข้อหาเมาแล้วขับไปโดยปริยายแล้วนะครับก็คือก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่คนขับรถกระบะบอกนั่นแหละว่านอนมาน้อยก็เลยหลับในครับค่ะในทางพุทธทางธรรมนะคะจิตสุดท้ายสำคัญมากคือหลวงพ่อน่าจะไปสู่สุคติหรือภพภูมินะคะหรือว่าไปสู่ชั้นภพที่สูงอะค่ะเพราะว่าจิตสุดท้ายของท่านให้พรญาติโยมอยู่ใช่ไหมคะโดนชนไปปึ้งแล้วท่านมรณภาพทันทีจิตสุดท้ายบริสุทธิ์มากนะคะมีเมตตาแล้วก็ให้พรญาติโยมอยู่นะคะ